เมื่อคืน10องค์เหนือไปที่พระเจดีย์กลางวันก็8กลางวันหรือบางวันกลางวันกลางวันก็ดีอากาศช่วงนี้กำลังสบายเวลาฝนตกทำไงก็เย็นดีเข้าข้างในกันเหรอฮะเดินตากฝนโอ้นาดีๆเนี่ยฝนตกก็ไม่เปียกนะยินไหมล่ะเดินยังกรมภาวนาดีฝนตกก็ไม่เปียกเวลาเดินยังกรมตากฝนน่ะเปียกไหมแสดงว่าภาวนาไม่เก่งนี่ฮะแสดงว่ายังไม่เก่งพุทธเจ้าเดินจงกรมเลยเนาะฝนตกแล้วพวกชาดินต้องใช้เรือใช้เรือสมณโคดมจะอยู่ยังไงไม่เจอน้ำท่วมน้ำพัดเอาไปแล้วเหรอพายเรือไปดูไปดูยังเห็นเดินจงกรมอยู่นี่เดินจงกรมคือยังไงอ่ะตรงที่พระพุทธเจ้าเดินจงกรมเนี่ยฝนไม่ตกเลยเอาอย่างงั้นไหมใช้ร่มออกก็ได้มันก็ใช้พยางพยางก็มีอยู่นะพยางในโรงนั่นนะตัดเอาไปพูดละสักเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งในโรงนี่นะคลุมศีรษะต้องเดินยังกลมมากๆนะถ้าหากว่ากลางคืนไม่นอนทุ่มหกทุ่มโน่นนั่งทีเดียวรวดเดียวสว่างเลยถ้าหากก็ไม่ได้เดินจงกรมโอ้หนักหนาสาหัสแต่ก็ดีมันได้ต่อสู้มาหมอวิรัตไปภาวนาอยู่ที่ธรรมพกงไปพักอยู่4วัน4คืนสี่หรือสามหมอวิรัตตั้งใจเดินยังกลม12ชั่วโมงใช่ไหม10ชั่วโมงเคยยังฮะไม่ถึง8สักทีหมอวิรัตเดินยังกรม12ชั่วโมงเอาอยู่2วันเรียกเอาสุดของสุดนั่นพักเฉพาะเวลาไปปัสสาวะเท่านั้นไม่เรายอมยอดเยี่ยมคิดไหมขึ้นไปเราไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยเข้าก็ไม่ลงมากินลงมากก็ขึ้นเลยลงมากก็เลยมานี่เลยเข้าก็ไม่กินนะจะกินอะไรรู้สึกจะกินมาม่าแล้วมั้งกินของแห้งเล็กๆน้อยๆเตรียมไปพร้อมท่านโพน่ะ
คยไหม10ชั่วโมงป้าสงสัย8ก็ยังบ่ได้นะเดี๋ยวนี้อ้าวไม่มีใครสู้หมอวิรัติได้สักคนนะเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาหมอวิรัตินี่สนใจแต่การบุญการกุศลสนใจแต่การนั่งสมาธิภาวนาแต่งานการหมอวิรัติไม่ให้บกพร่องในหน้าที่การงานในเมื่อมีเวลาปลีกมาได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็เหมือนกับนกถูกขังที่เขาปล่อยให้ออกมันมีความสุขมันเบิกบานมันสดชื่นมันลิงโลดมีร้อยก็เอาร้อยมีพันก็เอาพันทุ่มหมดชีวิตจิตใจเมื่อเช้านี้พุทธชาติมาโอ้ยอมไปยังไงนะภาวนานี้ยากจริงๆภาวนานี้ยากจริงๆเอาของว่าสุดของสุดมันก็ยังไม่ได้ดังใจพุทธิชัยก็ไม่ใช่ธรรมดานะเอาสุดของสุดนะยังไม่ได้ใจอยู่ไม่ได้ยังไงมันได้ใจแล้วมันได้ใจคือยังไงเราทำถึงที่สุดนั่นเนาะมันได้ใจเราแล้วแล้วก็มีความสุขในการที่เราได้ทำเต็มที่ภูมิใจในข้อปฏิบัติของเราว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องให้พอใจอย่างนี้ไปก่อนนั่งภาวนาตลอดคืนตลอดคืนตลอดคืนคืนแรกคืนที่สองนี่ทุกทรมานที่สุดคืนแรกหนักหน่วงที่สุดหนักหนาสาหัสที่สุดคืนที่สองก็หนักแต่ไม่หนักเหมือนกับคืนแรกคืนที่สามนี่ลืมตาก็หลับตาเหมือนกันลืมก็สักแต่ว่าตาลืมหลับก็สักแต่ว่าตาหลับใจเป็นปกติอยู่อย่างนั้นสว่างสวยบางทีถึงก็คิดว่าพระพุทธอดเก่งนะบางทีอดก็มีอดเก่งก็มีนะพระพุทธเจ้าท่านตรวจสัตว์โลกธาตุท่านตรวจอย่างนี้ตรวจในโลกธาตุท่านตรวจอย่างนี้นี่มากความสว่างเป็นขึ้นมาแล้วมันอดที่จะคิดไปอย่างนั้นไม่ได้นะพอใจในการทำให้ยิ่งพอใจในการทำให้ยิ่งอย่าไปพึ่งไปปรารถนาตั้งเป้าหมายไว้สูงตั้งเป้าหมายเพียงแต่ว่าทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่ง
ถึงจะตั้งเป้าไว้ก็ช่างตั้งเป้าแล้วลบออกเหมือนกับเขียนไว้แล้วลบเลยตั้งเป้าในใจแล้วไม่กังวลไม่กังวลก็ตั้งไอ้เป้าที่ตั้งไว้เหมือนกับเขียนแล้วลบถ้าหากว่าเราไม่ลบออกแล้วใจมันจะไปกังวลอยู่กับเป้านั้นมันไม่แน่วแน่อยู่กับข้ออยู่กับคำบริกรรมไม่แน่วแน่อยู่กับการกำหนดจิตปัจจุบันชำระความง่วงเหงาหานอนด้วยอุบายการลืมตาถ้าเวลาง่วงลืมตาก็ตลอดถึงว่าอาบน้ำอาบท่าล่างหน้าล่างตาทำทุกอย่างถ้าหาว่ามันมีทางออกโดยอุบายของการพิจารณาอุบายยังไงอุบายอะไรมันก็แก้ความง่วงไม่ได้ต้องล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าบางองค์ท่านทำอย่างนั้นนะสดชื่นขึ้นมาแล้วทีนี้เอานั่งภาวนาต่แก้ความงงเหาหนาวหอนอนโดยการนอนให้มันหลับตื่นมามันจะได้หายนอนอย่างนั้นแก้อย่างนั้นมันไม่เป็นการแก้อย่างนั้นมันคล้ายๆกับยอมแพ้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้กันแล้วก็แก้ได้ต้องต่อสู้แล้วความงงเหงาหายหานอนหายไปจึงเรียกว่าชนะความงงเหงาหานอนถ้ามันมีการต่อสู้ซะเลยแล้วก็หายง่วงขึ้นมาไอ้อย่างนั้นไม่ได้เวลามันง่วงจริงๆเนี่ยอย่าว่าจะหลับอย่าว่าจะนั่งนะเดินมันก็หลับได้เวลาง่วงก็จริงๆเดินก็หลับได้แต่บางทีก็แปลกอย่างหนึ่งแปลกว่าหลับทำไมเราเดินไปได้แล้วก็เดินถูกทางด้วยนั่นอันนี้มันทำให้แปลกหลับแต่เดินไปได้แล้วก็เดินถูกทางด้วยจะทางคดทางเนี่ยหรือว่าทางไอเป็นหินคุกกะคดเคี้ยวไงคือขึ้นลงๆนั่นน่ะมันไปได้อันนั้นก็เป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดอ
จิตมันพักเข้าไปพักตัวมันไม่รับรู้อะไรข้างนอกแม้แต่จะไปเห็นอะไรเห็นอะไรมันไม่รับรู้แต่มันเห็นเห็นแล้วก็ผ่านไปเห็นผ่านไปหลังจากที่ผ่านมาแล้วนี่ผ่านอะไรมาบ้างมันไม่รู้ก็ขอมันไม่รับเอาบิณฑบาตใช่เวลาบิณฑบาตนะเดินจงกรมเดินจงกรมไกลบิณฑบาตไกลสักหน่อยก็เรียกว่าได้เดินจงกรมมากใช่การบิณฑบาตนั่นเป็นการเดินจงกรมไปในตัวมีสติทุกเท่าที่กล่าวไปไม่ให้ขาดสติไม่ให้ขาดสติเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก้าวไม่ให้ลืมสติไม่ให้ลืมสติไม่ให้ขาดสติบางองค์ถึงก็นับได้นะไปบิณฑบาตทั้งขาไปกี่ก้าวขามาขากลับมากี่ก้าวเนื่องจากมีสติทุกก้าวนั่นนะถ้าหากว่าขาดสติสักระยะแป๊บเดียวไม่ใช่ขาดยาวแป๊บเดียวนะลืมทันทีนี่ก็เป็นการเดินจงกรมหรือเป็นการฝึกสติโดยวิธีโดยอิริยาบถเดินให้หัดเดินจงเดินบิณฑบาตโดยวิธีโดยเดินบิณฑบาตเป็นการเดินจงกรมไปง่ายๆนับเท้าของเรานี่แหละตั้งแต่ออกจากวัดตั้งแต่ลงศาลาตั้งแต่จนกระทั่งถึงที่รับบิณฑบาตแล้วก็กลับมาไม่ให้ขาดสติตั้งใจไม่ให้ขาดในเมื่อความตั้งใจของเราประกอบด้วยสมาธิคือแน่วแน่ไม่ลืมดอก1 2 3 4 5จะกี่ร้อยกี่ร้อยกี่ร้อยก็ช่างแล้วกลับมาถึงวัดมันกี่ร้อยก้าวขาไปขามาแยกก็ได้ขาไปเท่านั้นขากลับเท่านั้นไม่เท่ากันหรอกระยะทางเท่ากันแต่นับก้าวไม่เท่ากันอย่าให้ขาดสติสติของเราจดจ่อไม่ขาดนั่นแหละคือสมาธิของเราแน่วแน่สมาธิมีหลายลักษณะจะลักษณะไหนก็ช่างก็หมายถึงว่าจิตตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับอารมณ์เท้าของเราก้าวหนึ่งสองสามก็เป็นอารมณ์เท้าของเราที่ก้าวไปนั่นก็เป็นอารมณ์แน่วแน่อยู่ในการเดินไปก้าวไปก้าวมาอ
จึงว่าการบิณฑบาตไกลก็ได้ประโยชน์ในมีในการที่มีโอกาสเดินจงกรมยาวได้ไกลไม่ต้องรีบร้อนเดินพอดีแต่ก็อย่าให้อืดจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินสายไกลแต่ก็วันไหนฤดูนี้ตอนเช้าฝนตกมีญาติโยมเข้ามาใส่บาตรเขามีความประสงค์ที่จะถวายความสะดวกก็ฉลองศรัทธาให้เขาแล้วเวลาฝนแรงเขาจะให้นั่งอีกก็อย่าไปฉลองบ่อยนักฉลองเฉพาะเวลาฝนตกก็พอบอกเขางั้นนะฝนแรงนี่จะเดินจงกรมกลับก็บอกเขาง่ายๆเวลามีการมีรถรับกลับเวลาฝนตกมีรถเข้ามาส่งเข้ามาใส่บาตรเข้ามาส่งทางไกลทางวันหีบนั่นนะถ้าหากว่าสามารถที่จะนั่งมาได้หมดก็นั่งก็ขึ้นรถมาด้วยกันอย่าเป็นลักษณะที่เรียกว่าใครขึ้นก็ขึ้นไปใครไม่อยากขึ้นก็ไม่ขึ้นก็ได้อยู่แต่ว่าคนนั่งรถกับคนเดินมาระยะยาวมันต้องมาถึงมันถึงก่อนถึงหลังกันถึงก่อนถึงหลังกันมากจึงว่าในเมื่อฝนตกรถพอที่เขาจะถวายความสะดวกพอที่จะนั่งมาหมดก็นั่งมาด้วยกันแต่ถ้าหากว่าวันไหนฝนไม่ตกนี่เขาจะเอารถมาส่งอันนั้นก็ไม่อยากให้นั่งเท่าไหร่มันเคยตัวเกลียดเราต้องดัดมันถ้าหากว่าเราไม่ดัดมันนะมันจะดัดเราดัดเราให้มักง่ายดัดเราให้ขี้ค้านเดินไปเดินจงกรมไปอย่าสนใจท่านผู้นั่นอย่าสนใจท่านผู้โน้นอย่าสนใจใจกับใครทั้งนั้นถ้าก็สนใจแล้วมันอดที่จะพูดคุยกันไม่ได้บางทีองค์หนึ่งท่านภาวนาของท่านองค์หนึ่งไม่ภาวนาบางทีก็ไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นการรบกวนความสงบของกันหลีกในการที่จะคุยกันถ้าไม่มีความจำเป็นเหมือนกับเราเดินไปคนเดียวทำเหมือนกับเราเดินไปคนเดียวมีหน้าที่เดินอย่างเดียวแล้วก็มีหน้าที่กำหนดจิตอย่างเดียวเรียกว่าเดินจงกรมเวลาบิณฑบาตเวลากลับมาก็เหมือนกันถึงจะมีการแซงกันบ้างท่านผู้เร็วก็ให้แซงอย่างมีความเป็นระเบียบมีความเคารพพูดวัดวัดบางทีก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ถึงอยู่ในวัดก็เหมือนกันไม่มีความจำเป็นไม่ต้องไปพูดไปคุยอะไรกันถึงมีความจำเป็นก็อย่าไปพูดคุยกันเสียงดังพระวินัยท่านบัญญัติไว้
เวลาล้างบาตรเวลาเก็บบาตรนี่ห้ามไม่ให้พูดกันเวลาบาตรเข้าถุงเวลาเก็บบาตรท่านห้ามไม่ให้พูดกันถ้าหากเราพูดกันเป็นอาบัติทุกกฎมันซื่อนี่ก็ไม่ว่าใครดอกทั้งเช็ดบาตรทั้งเอาบาตรใส่ถุงคุยกันอยู่ตรงนี้ไตรสลานี่ไม่ระบุว่าท่านผู้นั้นผู้นี้ก็คิดว่าจะหลายท่านเนี่ยอยู่ด้วยนั่นน่ะไม่คือตรงนี้ก็ตรงโน้นระวังไม่มีความจำเป็นคุยกันทำไมมันได้ประโยชน์อะไรมีแต่เสียประโยชน์อย่างเดียวไม่ช้าเดินเลยเข้าไปทางห้องน้ำนะกำลังล้างบาตรก็คุยกันอะไรก็ไม่รู้คุยกันไม่ได้เรื่องได้ราวไม่มีเหตุไม่มีความจำเป็นก็เลยพูดขึ้นมาว่าไงนะมันไม่มีซิปเลยมึงประเทศไทยเนี่ยว่าไปหาซิปมาลูดปากคนเป็นปากพระซะบ้างเนี่ยว่าใครมาเช่าเนี่ยฮะมันไม่มีซิปเลยในเมืองไทยเนี่ยว่าไปสุโขทัยนี่ละเพิ่นแต่เพิ่นก็รู้แล้วไอ้คำว่าซิปมันเพิ่นได้ลูดปากดอกรู้แล้วต่างองค์ก็ต่างล้างบาตรต่างองค์ก็ต่างล้างบาตรล้างแล้วก็เช็ดใส่ถุงให้เรียบร้อยทำไมจะต้องไปคุยกันแล้วเรามองดูไหมไม่เห็นจะมีกิจอะไรถามว่าคุยอะไรกันไม่ได้มีเรื่องอยากคุยนะไม่มีเรื่องซ้ำนะก็รู้อยู่นี่มันมีเรื่องอะไรเราก็รู้เรื่องหรือไม่มีเรื่องแล้วก็รู้จึงว่าไม่อยากจะให้คุยกันพูดกันในเมื่อไม่มีกิจไม่มีความจำเป็นใครมีหน้าที่ยังไงทำไปใครมีกิจอะไรทำไปตามหน้าที่ตามกิจตามข้อวัดนั้นปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติได้ต่างองค์ต่างปัดต่างองค์ต่างปัดเป็นการภาวนาไปในตัวปัดกวาดก็ภาวนาดีได้ความคิดได้ความอ่านใจของเราเป็นกายเป็นธรรมขึ้นมาธรรมก็คือความสงบทุกอย่างได้ความรู้เห็นอะไรได้ความรู้อะไรผ่านมาได้ความรู้หมดเรียกว่าทะลุปลุกลงอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องได้อุบายได้ความรู้ได้ความรู้ทั้งนั้นจึงว่าการคอยปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าจะคอยจะเวลานั่งสมาธิหรือเวลาเดินโยกมถ้าหากว่าคอยปฏิบัติเวลานั่งสมาธิเดินโยกมใจมันไม่ไปมันใจมันไม่เป็นเดินโยกมใจมันไม่เป็นนั่งสมาธิให้ซ้ำจึงว่าการภาวนาไม่ใช่งานได้ง่ายๆการปฏิบัติจิตภาวนาไม่ใช่เป็นงานทำได้ง่ายๆเป็นงานที่ยากมากๆต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนต้องใช้ความรอบคอบต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษพยายามแบบธรรมดาเนี่ยต้องพยายามเป็นพิเศษแล้วผลของการปฏิบัตินี่ก็จะเกิดผลขึ้นเป็นความสงบแนบแน่นเป็นความสงบสมาธิที่แน่นหนามันคงแต่หากว่าละล้วม
ไม่จริงจังเป็นความสงบกว่าพบๆแป๊บๆไม่เดี๋ยวเรื่องราวสงบก็ไม่รู้สงบก็เพียงแต่ว่าสงสัยแล้วก็เป็นอย่างนั้นว่าความเพียรไม่ก้าวหน้าความสงบจะก้าวหน้าไปได้ยังไงความเพียรอยู่กับที่สมาธิจะก้าวหน้าเป็นไปไม่ได้มีแต่ที่จะถอยหลังเท่านั้นล่ะบางองค์ก็พิจารณาร่างกายไม่ชัดยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาใจอยู่กับร่างกายสักกี่นาทีถึงชั่วโมงหรือเปล่า24ชั่วโมงแต่ต่อวันใจของเราเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรานี่กี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงใจของเราเกี่ยวข้องกับชมกับร่างกายของเราเพียงแต่ครึ่งชั่วโมงก็ว่ามากแล้วแล้วมันจะไปชัดได้ยังไงต้องเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรานี่ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับตื่นมาเมื่อไรเอาใจเกี่ยวข้องกับร่างกายในขณะนั้นทันทีและคำที่ว่าพิจารณาร่างกายไม่ชัดพิจารณาร่างกายไม่จะไม่รู้ไม่เห็นนะมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมาจนกระทั่งหลับนะเจ้าว่ากี่ชั่วโมงกี่ในชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่คิดไม่ไปหมายไม่ไปคิดถึงต้องทำอย่างนี้เมื่อวานได้ยินพระมาพูดภาวนาพิจารณาร่างกายไม่ชัดขี้ข้านฟังเราเห็นอยู่มันก็รู้อยู่เห็นการกระทำเหลียวดูมันก็รู้ความจริงจังในการพิจารณามันน้อยและจะเห็นชัดได้ยังไงความตั้งอกตั้งใจในการพิจารณาไม่พอและจะเห็นชัดได้ยังไงต้องตั้งอกตั้งใจให้มันเต็มร้อยใช้คำพูดว่าเต็มร้อยดีกว่าและคำที่ว่าพิจารณาร่างกายไม่ชัดน่ะไม่มีดอกแจ่มแจ้งและคำพูดที่ว่าโปร่งใสโปร่งใสนี่มันจะเกิดขึ้นเออนี่มันโปร่งใสทะลุโปร่งไปหมดมองข้างหน้าทะลุข้างหลังมองหลังทะลุข้างหน้าทะลุปุบปุบนี่คำว่าโปร่งใสนี่มองข้างนอกทะลุข้างในความเพียรพอเป็นได้ถ้าความเพียรไม่พอนึกเอายังไงมันก็เป็นไงมันก็เป็นอย่างที่นึกเท่านั้นไอเห็นอย่างที่นึกก็มันไม่เห็นเพราะความเพียรไม่พอความเพียรพอนี่นึกมันทะลุปุบปุบนึกมันเห็นนึกมันเป็นตามความเป็นจริงซะด้วยนะจึงว่าความเพียรจึงมีความจำเป็นในการปฏิบัติจิตภาวนาท่านจึงว่าในมรรคแปดสัมมาวายามะคือความเพียรชอบความเพียรชอบก็คือความยิ่งความเพียรยิ่งความเพียรในชอบก็คือความเพียรไม่ยิ่งความเพียรไม่ชอบก็คือความเพียรไม่ยิ่งนั่นความเพียรชอบก็คือความยิ่งความเพียรยิ่งความเพียรยอดเยี่ยมแบบนั้นทำทุกอย่างเรื่องของการพิจารณาร่างกายครูบาอาจารย์ท่านใช้ชอบใช้คำพูดว่าม่างกายม่างก็คือ
ทำลายออกทำลายออกไปลื้อออกไปลื้อคือมากลื้อมากก็คือทำลายแยกแยะแยกออกไปแยกออกไปลื้อออกไปลื้อออกไปลื้อออกไปความเพียรพอจิตเป็นสมาธิขึ้นมาขณะพิจารณานั่นลื้อออกไปก็เป็นลื้อจริงๆนึกยังไงเป็นอย่างนั้นนึกยังไงเป็นอย่างนั้นนึกอย่างไงอย่างไรก็เป็นอย่างที่นึกนั้นจึงว่าคำว่ามั่งกายคำว่าแยกแยะร่างกายมั่งได้จริงๆแยกแยะได้จริงๆไม่ใช่ฟันของเราในปากนี่เอาออกมาข้างนอกเป็นซี่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 ตาของเราทั้งตานี่สามารถที่จะเอาออกมาทางในข้างนอกก็ได้ดูวิธีการนึกเอามันเห็นชัดขนาดนั้นนึกยังไงเป็นอย่างนั้นนึกเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแล้วได้ประโยชน์อะไรในการทำอย่างนี้แต่ละส่วนแต่ละส่วนหาตรงไหนเป็นร่างกายไม่มีแต่ละส่วนแต่ละส่วนตรงหาตรงไหนเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีนี่จริงว่าม่างกายก็คือคำก็คือการม่างสักกายทิฏฐินั่นเองเห็นว่ากายเป็นตนไม่มีม่างออกไปแล้วมันก็รถทั้งคันมางออกไปแล้วหรือออกไปแล้วล่ะเป็นชิ้น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 ส่วนแล้วตรงไหนเป็นรถยางหรือเป็นรถยางก็เป็นยางจะเป็นรถยังไงหัวนกกระจอกหรือเป็นรถก็หัวนกกระจอกมันจะเป็นรถยังไงนี่ประโยชน์ก็คือเห็นว่าที่สมมุติว่าเป็นร่างกายเคยคิดว่าเป็นร่างกายอันนี้เป็นการเห็นผิดทำไมจึงเห็นผิดก็คือไม่มีการแยกแยะไม่มีการวิจัยไม่มีการพิจารณาไม่มีการเพ่งเล็งให้เห็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแยกแยะออกไปม่านออกไปไม่มีการทำอย่างนั้นก็ไม่เห็นในเมื่อไม่เห็นก็ต้องว่าร่างกายทั้งร่างกายนี่เป็นคนเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาเป็นของสวยของงามลุกรามไปหน้าคำว่าสกายทิฏฐิสกายทิฏฐินี่เห็นกายว่าเป็นเราเห็นกายว่าเป็นตัวเป็นตนละอันนี้ได้ทำลายกิเลสตัวนี้ได้ตัวยึดตัวถือนี่ต้องเห็นกายชัดตามความเป็นจริงมางกายออกเป็นชิ้นเป็นส่วนหรือเรียกว่าปฏิภาคนิมิตแยกแยะเป็นชิ้นเป็นส่วนแยกแยะเป็นชิ้นเป็นส่วนมันก็รู้ว่าหาอะไรเป็นกายไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นกายผมหรือเป็นกายผมก็เป็นผมไปเสียขนหรือเป็นกายขนก็เป็นขนเล็บเป็นกายหรือเล็บก็เป็นเล็บฟันหรือเป็นกายฟันก็เป็นฟันหนังหรือเป็นกายหนังก็เป็นหนังไปเสียกระดูกก็เป็นกระดูกไปเสียไส้ใหญ่ไส้น้อยก็เป็นไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็เป็นอาหารใหม่อาหารเก่าไปเสียน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลต์มันจะเป็นกายได้ยังไงก็เป็นน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำมูดน้ำขุ่นมันจะเป็นกายได้ยังไงนี่หลักของการพิจารณากายให้เห็นสภาพความจริงแต่ละชิ้นแต่ส่วนนั่นเป็นการทำลายสักกายทิฏฐิ
ป็นข้อหนึ่งในสังโยชน์10ประการขึ้นอยู่กับความพยายามทำให้มากทำให้มากพิจารณาให้มากเพราะใจของเราผูกอยู่กับร่างกายอันนี้เอาร่างกายอันนี้ผูกมัดใส่จิตใส่ใจของเราไว้มันจะขยับไปทางไหนขยับไปทางไหนขยับไปไหนก็ให้ขยับอยู่ในร่างกายอันนี้นี่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไอ้คำที่พูดคำที่พูดว่าพิจารณาร่างกายไม่ชัดเนี่ยนะเราไม่พูดหรอกทำไมไม่พูดหรอกก็เพราะมันชัดแล้วอย่าไปพูดว่าไม่ชัดยังไงมันชัดเพราะอะไรชัดเพราะการกระทำพอชัดเพราะความมีความเพียรความพยายามพอไม่ใช่ว่าชัดเพราะอยากให้มันชัดแต่การทำเรามันไม่พอความขี้เกียจขี้ข้านมันครอบงำศาสนาคือจิตจิตของเราเนี่ยเป็นศาสนาการปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตนี่คือการปฏิบัติศาสนาการปฏิบัติศาสนาก็คือการปฏิบัติจิตการปฏิบัติศาสนาก็คือการปฏิบัติจิตคำสอนพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนให้ปฏิบัติจิตอันเดียวทำไมจึงสอนให้ปฏิบัติจิตอันเดียวเล่าก็เพราะจิตตัวนี้มันเป็นเหตุให้เป็นได้ทุกอย่างต้นเหตุก็ทั้งหมดเกิดจากจิตอันนี้อันเดียวเราจะสังเกตง่ายๆนะต้นไม้มันทุกข์เป็นไหมสุขเป็นไหมมันดีเป็นมันชั่วเป็นไหมมันมีกิเลสตัณหาไหมร่างกายของเราถ้าหากว่าไม่มีจิตร่างกายมันทุกข์เป็นไหมมันสุขเป็นไหมมันดีมันชั่วเป็นไหมมันมีกิเลสตัณหาอะไรบ้างไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้แก้กิเลสตัณหาก็คือแก้ที่จิตนั่นเองเพราะกิเลสตัณหามันอยู่ที่จิตมันไม่อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังนี่ถ้าอยู่ที่ผมโกนผมแล้วมันก็แล้วใช่ไหมล่ะอยู่ที่เล็บเล็บหลุดในถอนเล็บละงวยมันไม่ได้หมดไปนะมันไม่ได้เบาบางนะมันก็ยังบ่นว่าศิลาเสียดายเสียดายเจ็บๆนะฟันถอนหมดปากนะกิเลสไม่ได้หมดนะที่ว่าฟันไม่ได้อยู่ที่ผมขนเล็บฟันนะกิเลสมันอยู่ในจิตนี้คำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้ปฏิบัติจิตอันนี้อันเดียววิธีที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับจิตนี่การพิจารณาร่างกายอันนี้ก็เป็นหลักการอันหนึ่งในมหาสติปัฏฐานก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาร่างกายสักให้เห็นว่าเป็นร่างกายเท่านั้นพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าสักแต่ว่าร่างกายก็พี่เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงของเขาแล้วจะตรงไหนชิ้นส่วนไหนจะเป็นร่างกายไม่มีมีแต่ของทิ้งมีแต่ของทิ้งมีแต่ของตายมีแต่ของทิ้งความจริงเป็นอย่างนั้นของใครก็ช่างเป็นของทิ้งทั้งนั้นเพราะไม่มีใครขนไปสักคนจึงว่าทำให้มากพิจารณาให้มากพระศาสดาพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ใครทำน้อยใครทำน้อยรีบปรับปรุงแก้ไขเสียทำไมอย่างนั้นล่ะการรักษาพระศาสนาของเจ้าของนี่จะบกพร่องจะไม่สมบูรณ์ในเมื่อรักษาพระศาสนาบกพร่องไม่สมบูรณ์จิตของเรานั่นน่ะมันไม่เป็นศีลเป็นธรรมให้มันก็บกพร่องไม่สมบูรณ์ส
ศีลก็ศีลบกพร่องสมาธิก็สมาธิบกพร่องปัญญาก็ปัญญาที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ไม่มีความแหลมไม่มีความคงแล้วจะเอาไปต่อสู้ก็ขาดศึกได้ยังไงเหมือนกับปืนที่มันในปืนมันฝืดนะกว่ามันจะออกจากไกลก็บอกนี่ของเขาเนี่ยมันไหลมาเป็นตับๆล่ะของเจ้าของมันยังคาอยู่ลำกล้องอยู่ปืนฝืดกรรมฐานฐานต้องเป็นเสือปืนไวแพ็บเนี่ยมันปัง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 พูดถึงไงพุทธระเบิดก็มันรวดเร็วเรื่องต้องเสือปืนไวเสือปืนฝืดจะเรียบร้อยเขาลั่นมาสักสามตับอ่ะนี่ก็ยังไม่โผล่จากออกจากกล้องลำกล้องมันก็เรียบร้อยเท่านั้นนี่นะในที่สุดศาสนาของเจ้าของก็ล่มจมศาสนาล่มจมคือยังไงใจอันนี้ล่ะถูกกิเลสมันเหยียบฝังแผ่นดินไปเลยถูกกิเลสมันฝังในแผ่นดินฝังลงในโคนในตรงฝังในไอ้ฝังลงไปแผ่นดินลงในโคนในตรงนั้นจึงให้พากันตื่นตัวไม่มีใครที่จะตื่นแทนเราแต่หากว่าเราไม่ตื่นเอาไม่มีใครที่จะเตือนเราถ้าหากว่าเราไม่เตือนเราเองข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบเราเนี่ยให้รีบเร่งเดินไปทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้ประพฤติปฏิบัติพิจารณาให้ยิ่งในทำที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสอนให้นำมาวิตกวิจารผลของการกระทำของเราพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แบ่งไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์กับการปฏิบัติของเราร้อยทั้งร้อยล้านทั้งล้านเราทำแล้วเป็นของเราทั้งนั้นให้พากันมีจิตมีใจนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทีเดียวสำรวมให้ดีระวังให้ดีเอาง่ายๆแต่ละวันตั้งความสัตย์เอาไว้วันหนึ่งนี้เราจะทำอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้เราจะตั้งใจทำอย่างนี้เราจะพิจารณาร่างกายอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าไม่รู้เห็นชัดตามความเป็นจริงจะไม่เหลือละจะ1วันจะ7วันจะ1เดือน7ปียังไงก็ช่างเถอะเอาอยู่ตรงนี้แห่งเดียวเท่านี้บีบบังคับมัดมันมัดไว้อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้ดอกของสิ่งเหล่านี้มีอยู่ใจของเราเกี่ยวข้องกับอะไรใจของเราเกี่ยวข้องกับอะไรรู้เห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเกี่ยวข้องก็มากความรู้เกี่ยวข้องมากเท่าไรความรู้เห็นก็ชัดมากเท่านั้นชัดมากเท่านั้นถามว่าเกี่ยวข้องน้อยรู้ชัดเห็นชัดมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องซะเลยนี่ไม่เห็นดอกสิ่งเหล่านี้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ตะกิดตะกายหาแต่ทำอยู่ก็ตัวของเจ้าของไม่สนใจ นั่นหลับกันก็มีล่ะเน้นเปี๊ยกมันยอดเยี่ยมแต่หากก็มีการแข่งขันในจะส่งไปแข่งขันอย่างตรงนี้ไม่ใช่เน้นเปี๊ยกเพื่อเดียวคู่บาก็มีแข่งขันยอดเยี่ยมนั่นขนาดนี้มันยังไม่ตื่นเห็นมั้ยนะมีนะพระท่านนั่งสงบอ
เอาไม้ไปขวางหน้าไว้มัดราวขวางหน้าไว้เวลาสะพังก็ป๊อกสะพังก็ป๊อกสะพังก็ป๊อกอันนี้ก็เป็นวิธีที่แก้ได้ไม่สะพังหรอกโดนไม่กี่โป๊กหรอกไม่เกิน3โป๊กเท่านั้นให้มันเกิน3โป๊กหายง่วงนี่ก็เป็นวิธีอันหนึ่งนะแก้ความง่วงเหงาหานอนได้วิธีอันนี้อย่าขังอย่าดีนักแลนะยังว่าใครเป็นคนขี้ง่วงเหงาหานอนนะชอบง่วงเหงาหานอนนะนั่งตรงไหนเอ้ไปหานั่งตรงหรือวันที่นั่งภาวนาเอาม้าไปขวางไว้ข้างหน้าไม่ต้องเอาสีไปป้ายไว้ดอกเอ้าวิธีไหนจะแก้เราก็ต้องทำแล้วการปฏิบัติก็คือการแก้เราปฏิบัติไม่ยอมที่จะแก้เราไม่คิดที่จะแก้เราไม่เป็นการปฏิบัติธรรมมันต้องตื่นไหมมันต้องรื่นเริงไหมมันต้องเบิกบานไหมนี่มันจึงได้รู้มันจึงได้เห็นมันจึงรู้จึงเห็นจึงรู้จึงเห็นไอ้ง่วงเหงาหาวนอนจะไปรู้ไปเห็นอะไรนั่งภาวนาชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากเลิกแล้วก็เหมือนกับนอนตื่นนั่งภาวนาไปชั่วโมงหนึ่งหลังจากเลิกก็เหมือนกับนอนตื่นอย่าว่าแต่10ปีเลย2เศร้าไอ้ใหญ่40ปีมันก็ยังไม่ได้เรื่องถ้าจะได้เรื่องว่านั่งไปครั้งเดียวก็ได้ก็ได้เรื่องก่อนมันตื่นอยู่มันรู้อยู่มันเห็นอยู่ก็ในเรื่องในราวเท่านั้นไอการตื่นอยู่ในเรื่องในราวอันนั้นมันท้าทายมันสนุกมันเชื่อมันท้าทายให้มีกำลังใจให้มีกำลังใจมีกำลังใจให้เร่งนะก็มันท้าทายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับนักมวยนะเขาลำมวยล่อลำมวยเล่าลำมวยล่อนั่นน่ะมันท่าทายอย่างนั้นมันได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นน่ะมันสนุกบางครั้งบางองค์ท่านหมดคืนก็ไม่ได้นอนมันนอนไม่ได้อยากจะนอนก็นอนไม่ได้นี่อยากจะหลับมันก็ไม่ยอมหลับเพราะอะไรเพราะมันติดพันกันมันท้าทายกันความรู้ความเห็นมันเกิดขึ้นความรู้ความเห็นมันเกิดขึ้นมันจะไปง่วงเป็นเหรอมันจะหลับเป็นเหรอนั่งสมาธิกันต่อยังไม่ทันนั่งนะสมาธิมันหลับแล้วนะเอากำปั้นใส่ขนผากมาเนี่ยหน้าใครอยู่ไกลๆเนี่ยเน้นเปี้ยกันนะพูดเท่านี้มันยังไม่ฟังอยู่นี่พอมันจะโกกมันก็หายง่วงดอกแล้วนะ